สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับนายกตั้ม8ริ้วนายกสมาคมจิตรางคณาอนุรักษ์พระเครื่องไทยครับสวัสดีครับนายกตั้มเนี่ยในประเด็นนี้ว่าเล่นพระทุกหน้าได้เปรียบทุกคนครับผมโดยเฉพาะพระหลวงปู่ทิมใช่ครับ นายกเล่นตั้งแต่ปีไหนก็คือจริงๆอ่ะที่ผ่านมาทุกคนจะพยายามถามผมว่าอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีอะไรแต่ผมจะไม่เคยบอกผมบอกว่าผมไม่ขอแยกปีครับเนื่องจากมันมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ครับผมจะบอกแค่ว่าทันหรือไม่ทันครับแท้หรือไม่แท้ครับสำหรับคนที่อยากจะรู้จริงๆครับครับแต่ต้องเอาพระมาให้ผมดูเองไม่รับดูทางภาพถ่ายภาพถ่ายเพราะว่าเราพูดไปปุ๊บเนี่ยภาพอาจจะเป็นของคนอื่นใช่ครับและเดี๋ยวมันมีผลเสียครับคือบางทีพระเขาซื้อขายกันไปแล้วอะไรแล้วนายกองค์ปู่ทิมสร้างพระตั้งแต่ปีไหนก่อน2500จริงๆมีการสร้างแต่ก่อน2500แต่ก็หลักๆจะเป็นของง่ายๆแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้ฝีมือใช่แล้วก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องไม่ใช่งานฝีมือปีแรกใช่แล้วก็จะไม่ใช่พิธีใหญ่ก็คือทำเพื่อไว้ให้ติดตัวลูกศิษย์ลูกหาติดตัวเป็นแฮนด์เมดส่วนใหญ่ใช่เป็นตะกรุดเป็นเครื่องรางเป็นอะไรซะส่วนใหญ่ครับแล้วนี้พระขุนแผนนายกแบ่งออกเป็นกี่ยุคจริงๆก็ขุนแผนเนี่ยพูดง่ายคือมันมีการทำอยู่เรื่อยถ้าเราเทียบแล้วว่าช่วงระหว่างที่หลวงปู่สร้างโบสถ์สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งขุนแผนเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงครับก่อนชุดชินบัญชรครับก็คือในการหาปัจจัยในการสร้างทั้งโบสถ์ทั้งอะไรภายใน1ปีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายการสร้างพระเนี่ยคือต้องสร้างเยอะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมมีเล่นกับทุกคนทุกพิมพ์ทุกห้างใช่ทุกกลุ่มทุกกลุ่มก็คือถ้าคุณเล่น17อ่ะถ้าคุณว่า17เป็นอย่างงี้อ่ะผมก็มีอย่างนี้เล่นกับคุณใช่นี่มี1ครับเฮ้ยนายกอันนี้เนี่ยอันนี้17เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฝังเหรียญรุ่นแรกครับอ้าวเฮ้ยอันนี้แพงสุดแพงดิจริงๆเหรียญรุ่นแรกเนี่ยราคาไม่แพงเพราะว่าคือเหมือนกับว่าจำนวนจำกัดและเหรียญรุ่นแรกตกอยู่ในมือชาวบ้านเยอะไม่ได้ตกอยู่ในมือเซียนหรือมือนายทุนนักเท่าไหร่เลยไม่แพงไม่แพงครับแล้วก็อันนี้ฝังเหรียญซะอย่างนั้นอ่ะใช่ก็คือแต่จริงเนี่ยเหรียญเนี่ยใช้มาจนเก่าแล้วและถึงมาฝังช่วงที่เขามากดขุนแผนทีหลังก็คือหมายถึงไปแล้วก็เอาไปกดใส่อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันดิจริงๆของคนอื่นก็น่าจะมีฝังแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปฝังกันนะยังไงอะไรยังไงถ้าคนไม่เคยเห็นอย่างนี้เนี่ยตีเก๊ได้เลยตีเก๊ได้แต่จริงๆก็คืออย่างที่บอกอันดับแรกเราดูที่องค์พระดูเนื้อดูมวลสารดูทองแล้วก็ดูการหดความเก่าคือทุกอย่างมันพอมาเจอแบบนี้อ้าวพอพลิกมาก็ดูที่เหรียญอีกดูที่เหรียญอีกใช่เหรียญแท้ไหมพิมพ์ถูกไหมพระหลวงปู่ทิมเนี่ยนิยมคนชาวบ้านจะฝังอะไรนี่เขาเปิดโอเพนเหรอคือจริงๆต้องบอกว่าโอเพนคือต้องฝังของที่หลวงปู่สร้างเท่านั้นหลวงปู่จะไม่ให้เอาของคนอื่นมาฝังในพระของตัวเองครับคือซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแม้ทั้งพระกิ่งหรือพระอะไรก็แล้วแต่จะเอาชันลงของอาจารย์อื่นมาก็ยังไม่ได้อย่างนี้เนี่ยที่ฝังหมดฝังพระกิ่งของตัวเองฝังอะไรใช่ฝังพระกิ่งก็คือจริงอย่างที่บอกกิ่งกินบัญชรของพ่อผมเนี่ยจะเยอะครับไม่ตัดเดือยก็มียอดธงก็มีรองพิมพ์เทียนชัยมีหมดครับก็คืออันนี้ก็คือเหมือนกันเราไปสั่งเขาฝังเองอยู่ในตอนกดก็ให้กดฝังให้หน่อยใช่ให้กดฝังให้หน่อยซึ่งมันเป็นของที่หลวงปู่สร้างอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าของฝังต้องแท้ครับถ้าคุณบอกว่าขุนแผนคุณแท้แต่ของฝังปลอมในยุคนั้นมันก็คงไม่ใช่เดี๋ยวยุคถ้าเขาฝังในยุคนั้นจะฝังได้ไงถูกคือต้องแท้ไปด้วยกันครับคำว่าฝังแปลกแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกเพราะมันเป็นพระของหลวงปู่ครับก็คือถ้าแท้ทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ถ้าเกิดฝังแบบฮาๆขำๆซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือฝังแปลกนี่หลวงปู่และฝังปลอมฟังอันนี้ฟ้าไหนอันนี้นางพญาหลวงพ่อสร้างด้วยเหรอสร้างครับแล้วก็จะมี2แบบอันนี้เป็นหลังยันก็คือทำยุคต้นหลังยัน5อ๋อนี่อย่างยัน5ครับแต่ถ้าเกิดเป็นยุคหลังเนี่ยจะปั๊มว่าหลวงปู่ทิมจะมีพระรอดด้วยพระรอดก็จะปั๊มหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมสร้างพระพิมพ์พระรอดครับสร้างเบญจภาคีแล้วก็เนื้อโลหะก็ยังสร้างเป็นยอดขุนพลนะมีท่ากระดานมีหูยานแต่พิมพ์ก็คือไม่ได้เหมือนนะไม่ได้เหมือนคือฉีกแนวออกมาชัดเจนเลยว่าเป็นหลวงปู่ทิมแต่ชุดเบญจยอดขุนพลจะเป็นเนื้อโลหะเนื้อนวะถ้าพิมพ์สมเด็จหลวงปู่ทิมก็สร้างนะครับครับ
พิมพ์สมเด็จเนี่ยจริงๆสร้างทั้งฐานแซมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่วัดระฆังแล้วก็อันนี้คือสมเด็จวัดใต้อันนี้คือปี14ที่อันนี้คือสนามใหญ่เล่นกันอยู่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กครับสร้างในปี14ถ้าอันนี้จะเขียนว่าวัดไร่วาลีเลยครับแล้วก็อันนี้คือหลวงปู่สร้างให้วัดคลอง18อีกวัดคลอง18อีกครับก็ในปี14เหมือนกันก็คือเอาพิมพ์หน้าเนี่ยครับของปี14เนี่ยแต่ข้างแก้พิมพ์หลังเป็นยันสามของท่านแล้วก็เขียนเป็นวัดคลอง18ซึ่งหลวงปู่ไปช่วยใครที่สามารถว่าหลวงปู่ที่ไม่เคยสร้างวัตถุมงคลเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะไปแต่ภาคตะวันออกนี่ผมว่าน่ะไม่น่าจะมีเว้นไม่น่าจะมีเว้นสักวัดหนึ่งที่ฝังลูกนิมิตช่วงนั้นวัดเขาสำเภาตรงสำเภาตรงแม้กระทั่งวัดโสธรวรารามเนี่ยโสธรหลังยันห้าหลวงปู่ทิมก็มาและโสธรยังเป็นหลังยันห้าด้วยซ้ำก็คือพูดง่ายแทบจะเป็นของท่านเลยเพียงแต่มาออกที่วัดโสธรก็เลยต้องเอาเป็นรูปพระโสธรแต่หลังยันยังต้องใช้ยันของหลวงปู่ทิมหลวงปู่วัดโสธรไปขอออกเหรอคือวัดโสธรเนี่ยสร้างแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญหลวงปู่ทิมนิมนต์นิมนต์มาคือเหมือนกับแทบจะเป็นประธานแหละเพราะเอายันห้าของท่านมาบรรจุหลังพระโสธรแพงไหมก็มันมีหลายเนื้อแต่ปัจจุบันเนี่ยก็แพงวันก่อนผมโชว์เนื้อเงินไปใน Facebook ก็มีอินบ็อกซ์มาหลายท่านแต่ก็ผมเหลือองค์เดียวแล้วจริงๆเหลือองค์เดียวเอาไว้หลากหลายของหลวงปู่ทิมเนี่ยผมบอกอะไรได้บ้างจริงๆต้องอันดับแรกเลยคือการที่ท่านไปทุกวัดแทบจะทุกวัดเนี่ยบ่งบอกได้ว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตามีเมตตาและเก่งและมีเหมือนกับมีอภิญญาจิตครับคือทุกวัดเนี่ยที่จะทำวัตถุมงคลครับต้องนิมนต์หลวงปู่แต่ก่อนโน้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอไม่มีทศกัณฐ์เหมือนไหมใช่แล้วก็นิมนต์ไปหลวงปู่ก็เมตตาหมดไปแล้วก็ไปฟรีหมดไปฟรีหมดไปฟรีหมดนะครับเนี่ยอย่างวัดเนินกระปอกนี่ก็หลวงปู่ท่านก็เมตตาให้ใช่เมตตานี่หลวงพ่อติ้ววัดหัวถนนก็จะมีทั้งเนื้อโลหะเนื้อโลหะก็จะเป็นเหรียญคล้ายๆระฆังนายกในจำนวนวัดนอกวัดที่หลวงปู่ทิมสร้างพระหลวงปู่ทิมเนี่ยวัดไหนสร้างมากสุดก็มีวัดบ่อวินวัดบ่อวินวัดบ่อวินหลังยันเถาะแล้วก็วัดอีกวัดนึงวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมจะเป็นเนื้อผงเยอะมากครับหลายสิบพิมพ์หลายสิบหลายสิบพิมพ์เลยหลายสิบพิมพ์เลยแล้วก็มีประวัติชัดเจนตั้งแต่ปี13เรื่อยมาหลวงปู่ทิมสร้างพระเนื้อผงตั้งแต่ปีครับ0กว่าใช่ก็คือวัดอื่นเนี่ยปี1กว่าเนี่ยต้องได้ผงหลวงปู่แล้วต้องได้ผงหลวงปู่แล้วครับใช่เนี่ยอย่างเงี้ยวัดคลอง18ปี14ก็ได้แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดคนในพื้นที่เขาก็เล่นหากันคือคนที่เขาเล่นหาเขารู้ประวัติแล้วเขาจะรู้ว่าหลวงปู่ทิมมาเนี่ยอย่างจันลอยอย่างเงี้ยก็หลวงปู่ก็ออกให้หลายวัดจันลอยเนี่ยนะครับครับหลวงปู่ออกให้หลายวัดแต่หลวงปู่มอบถวายให้หลายวัดใช่แต่ถ้าอย่างของออกวัดละหันไล่จะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเป็นเนื้อผงพายจ๋าเลยผสมบ้านอันนี้วัดบ่อวินครับวัดบ่อวินวัดบ่อวินเป็นจำนวนวัดที่ออกพระของหลวงปู่ทิมใช่นี่ก็หลากหลายมากใช่แต่จะเล็กนะเดี๋ยววันหลังเราไปไลฟ์สดเนี่ยวัดบ่อวินหมดเลยครับเนี่ยก็สมเด็จหลังยันเถาะก็จะเล็กจะเล็กหมดตอนนี้แต้มทองทาทองไปพระนอกวัดหลวงปู่ทิมนี่ยังไม่แพงคือตอนนี้มันเริ่มมีการช้อนซื้อแล้วก็มีการเก็บเพราะรู้ว่าหลวงปู่ทิมไปสร้างไปใช่และคือปัจจุบันอย่างที่บอกว่าแล้วสมัยก่อนมันคือเหมือนกับว่าสื่อถูกครอบคลุมใช่ไม่มีสื่อและอย่างคือคนไม่ค่อยสนใจว่าพระที่ออกวัดนี้ใครเสกอะไรยังไงคือไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนใจคือมุ่งก็จะมุ่งไปที่พระแพงๆแค่ไม่กี่รุ่นครับแต่ปัจจุบันคือไอ้รุ่นแพงเนี่ยหาไม่ได้พลิกแผ่นดินหากันแล้วตามที่หลวงปู่บอกก็ไม่เจอก็ลองไปไล่ช้อนพวกนี้ที่ยังพอมีโอกาสครับอันดับแรกก็ไปตามวัดก่อนวัดที่หลวงปู่ทิมเคยไปสร้างไปเสกแล้วถวายให้ใช่มุ่งไปที่เจ้าวาดยังมีเหลือไหมเจ้าวาดก็บอกถ้าบางทีมีเขาก็แต่ก็แพงแต่ก็ไม่มีเขาบอกมีการสร้างนะเขาก็จะคุยบอกเขาจะอธิบายให้ฟังใช่ว่านี่เป็นอย่างนี้เนื่องนั้นตอนนั้นอะไรเราก็เหมือนกับไปถามได้ครับอย่างที่ผมเดินทางมาตลอดเนี่ยผมจะไปหาประวัติพวกนี้วันเดือนปีอะไรที่มีการสร้างจริงไหมอะไรไหมและหลวงปู่มาไหมเกจิมีกี่คนมวยหมู่จริงหรือเปล่าเพราะคือแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพิธีใหญ่มันจะมีภาพถ่าย
มีภาพถ่ายมีภาพถ่ายเฮ้ยทำไมอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นขาวดำอ่ะเฮ้ยทำไมสิทธิ์ใกล้ชิดหรือสิทธิ์บางกลุ่มบอกมาตรงๆหรือผมได้ยินมากระหูเลยว่าหลวงปู่ทิมไม่เคยออกเดินทางไปเสกพระนอกวัดนายกตั้มช่วยยืนยันอีกเต็มปากเลยได้ว่ามีแน่นอนครับหลวงพี่หลวงปู่ทิมนอกจากไปเสกแล้วเอาพระถวายไปให้ด้วยใช่มีการเอาพระไปช่วยด้วยนอกจากไปเสกอย่างเดียวเนี่ยเอาพระที่วัดไปช่วยด้วยใช่ครับเอาไปช่วยด้วยเนี่ยวัดเนินกระปอกก็ไปวัดหัวถนนก็ไปนี่ครับไปทั่วหมดอันนี้พระหลวงปู่ทิมนอกวัดสำเร็จนี่แล้วก็ถ้าฉีกแนวเลยก็จะฉีกเป็นอย่างนี้ไปเลยแต่ก็ยังเป็นหลวงปู่ทิมอยู่คือไปช่วยวัดอื่นแน่นอนไปช่วยวัดอื่นครับก็คือชัดเจนของท่านครับแต่ว่าจะฉีกแนวไปเป็นแนวไหนเพื่อที่ให้ต่างนายกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมไม่เคยเสกนอกวัดอีกกลุ่มหนึ่งมันก็ยืนยันหัวบอกว่าเสกก็ต้องบอกว่าเสกเพราะว่าจริงๆมันมีประวัติที่ชัดเจนครับแล้วก็คือถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาจริงๆจะรู้เลยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านออกไปเป็นประธานประธานปลุกเสกประธานปลุกเสกให้แก่วัดอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรแต่ก่อนนู้นไม่มีทศกัณฐ์เหมือนปีเดียวนี้ไม่มีครับแล้วก็ไม่มีการไม่มีค่าตัวด้วยหลวงปู่รับนิมนต์หมดใช่ไม่มีค่าตัวไม่รับซองไม่รับอะไรแล้วก็คือไปฟรีครับแล้วพอเวลาหลวงปู่ท่านสร้างพระก็เลยเหมือนกับพวกนี้กลับมาช่วยใช่ชนวนมวลสารแม้ทั้งวัดสุทัศน์ยังต้องมาช่วยหลวงปู่เลยว่าหลวงปู่ท่านก็วัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเนี่ยใช่ชนวนมวลสารในพระกิ่งชินวัญชรแม้ทั้งเจ้าน้ำเงินอะไรต่ออะไรก็ไปจากวัดสุทัศน์ได้จากวัดสุทัศน์ใช่เนื้อผงบางรุ่นเนี่ยอย่างเงี้ยมีผงณปัดตลอดของหลวงปู่โตมีใบตองห่อข้าวของเจ้าคุณนอมีดินดอยแม่ปังดินล้างหน้าหลวงปู่แหวนซึ่งมันเป็นเรื่องที่บอกได้อยู่แล้วอะถ้าหลวงปู่ไม่เคยไปช่วยเขาใครก็จะให้ของมาใครเขาจะมาช่วยหลวงปู่เท่าที่รู้ว่าหลวงปู่ทิมเคยไปเสกไกลสุดที่ไหนไกลสุดจริงๆอ่ะผมก็ไม่มั่นใจว่าการวัดระยะแต่ก็คือจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดก็คือแถวสระบุรีสระบุรีอะไรก็มีนะครับมีแฟนหลวงปู่ทิมแถวสระบุรีมีนะครับพระเนี่ยพระนัทก็มานะพระล่วงหน้าพระธาตุนี่ก็ดังปี17พระพนัสสบดีเนี่ยครับนั่นหลวงปู่ทิมก็เสกไว้ใช่เสกไว้แล้วก็สร้างหลายอย่างแล้วก็เป็นเนื้อตะกั่วดังนั่นคงกระพันอย่างเงี้ยนายกก่อนจบคลิปนี้เนี่ยครับผมให้ขอคำยืนยันจากนายกอีกทีนึงว่าครับหลวงปู่ทิมสร้างพระ2ปีแล้วมรณภาพเลยจริงหรือไม่ไม่จริงครับแน่นอนไม่จริงยืนยันได้อันนี้ปากของจากปากนายกตั้มเลยนะว่าใช่ครับเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้แน่นอน เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าจริงๆสร้างมาก่อนนานมากแล้วก็อย่างที่บอกการสร้าง2ปีนี้ต้องเทคโนโลยีมันต้องดีกว่าสมัยนี้ด้วยซ้ำนะถึงจะทำได้ออกมาอะไรขนาดนี้ได้ครับคือมันความจริงอ่ะมันพิสูจน์ได้นะแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ